ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แมนยูตกเป็นข่าวเตรียมทุ่มเงินอีกประมาณ120ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของโคโลมัวนี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโดยปิดแสดงเตรียมเข้าเจรจากับแฟรงก์เฟิร์ตในซัมเมอร์นี้เลยเอริก เทนฮากกำลังมองหากองหน้ารายใหม่เข้ามาร่วมทีมหลังจากที่ในฤดูกาลนี้มีเพียงมาคาร์แรชฟอร์ดที่เป็นตัวริมเส้นเพียงรายเดียวเท่านั้นที่สามารถยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เทนฮากมองว่าทีมของเขาน่าจะมีกองหน้าอิสรายที่มาแบ่งเบาภาระของแรชฟอร์ดรายงานระบุว่าเทนฮากได้มองไปที่โครโมวานี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของแฟรงก์เฟิร์ตที่สามารถโชว์ฟอร์มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยฤดูกาลที่เจ้าตัวยิงไปแล้วถึง11ประตูกับอีก12แอสซิสต์ด้วยกันทั้งนี้สื่อมีความเชื่อว่าแฟรงก์เฟิร์ตคงไม่ยอมปล่อยกองหน้าวัย24ของเขาออกไปอย่างถูกๆอย่างแน่นอนขาเบื้องต้นคาดว่าต้องมีอย่างน้อยๆ100ล้านยูโรตัวแทนของกลุ่มทุนจากกาตาร์เจรจากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเทคโอเวอร์เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาชีคยาซิมบินฮามัดอัลทานีหนึ่งในผู้สนใจเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูไนเต็ดได้ส่งทีมงานมาเจรจากับปิดแสดงถึงโอทฟอร์ดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเดอะซันเสียงกิจรายงานว่าทีมงานของชีคยาซิมนำโดยซาซาซาบาร์ตประธานของมูลนิธินายทูฟาวเดชั่นซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับการเทคโอเวอร์นอกจากนี้ยังมีแซมพาวเวอร์หัวหน้าระดับนานาชาติฝ่ายเทคโนโลยีสื่อโทรคมนาคมแห่งธนาคาร Bank of America ยาเซอร์บาผู้อำนวยการแห่งฝ่ายการตลาดแห่ง Bank of America ฟาดี้บักฮอตที่ปรึกษาอาวุโสของชิคยาซิมและทนายความจากบริษัทระดับนานาชาติอย่างแมคฟาเรนซึ่งทั้งกล่าวรายงานว่าการเจรจาระหว่างกลุ่มทุนจากกาตาร์และแมนยูไนเต็ดในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีทิศทางที่ดีขณะที่ BBC อีกสื่อดังเสริมว่าแฟนบอลปีแสดงจำนวนมากให้การสนับสนุนกลุ่มทุนของท่านชิคที่แสดงความตั้งใจจริงในการเทคโอเวอร์สโมสรมีรายงานว่าชิคยาซิมเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งที่2ต่อแมนยูไนเต็ดภายใน10วันนี้ขณะที่เซอร์จิมแรดคลิฟมหาเศรษฐีชาวสหราชอาณาจักรที่สนใจเทคโอเวอร์เช่นกันก็เตรียมส่งทีมงานมาเจรจากับปีแสดงถึงสโมสรในวันศุกร์นี้มาคาร์ราฟอร์ดกองหน้าฟอร์มแรงทำประตูในทั่วยุโรปให้แมนยูไนเต็ดแต่งหน้าคริสเตียโนโรนัลโดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแรชฟอร์ดเพิ่งทำประตูที่27ในฤดูกาลนี้หลังยิงไกลงามหยดเป็นประตูใช้ให้แมนยูบุกชนะเรอัลบาติส 1-0 คว้าตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกต่อไปประตูนี้คือลูกที่25ของแรชฟอร์ดที่ยิงได้ในศึกยุโรปให้แมนยูแซงหน้าคริสเตียโนโรนัลโดอดีตดาวเตะของทีมที่เคยทำไป24ประตูนอกจากนี้หัวหอกทีมชาติอังกฤษยังเป็นนักเตะปีศาจแดงที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ถึง25ประตูในศึกยุโรปได้ไวเพียง25ปีเช่นเดียวกับการเป็นนักเตะอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดด้วยทำให้ตอนนี้แรดฟอร์ดตามหลังตำนานรุ่นพี่ของสโมสรเพียง4รายในลิดดาวซันโวทั่วยุโรปประกอบไปด้วยเวโรนี42ประตูลุดฟานนิสลอย38ประตูและแอนกิก30ประตูและพอสโค26ประตูเอริก เทนฮากกุนซือแมนยูไนเต็ดเผยมีความสุขกับผลงานลูกทีมทุกคนที่แสดงเห็นจากนัดล่าสุดแมนยูบุกชนะเรอัลเบติส 1-0 ในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่ผ่านมารวมผล2นัดแมนยูเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 5-1 ผมมีความสุขเบติสเป็นทีมที่ดีมากๆสิ่งที่พวกเราได้เห็นพวกเขาดวลกับทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาแต่พวกเราเอาชนะพวกเขาได้2ครั้งดังนั้นผมคิดว่าพวกเราทำผลงานได้ดีจริงๆพวกเรายังทำผลงานในส่วนของการเล่นกับบอลในช่วงครึ่งหลังได้ดีกว่าเดิมด้วยนักเตะทุกคนทำได้ดีมากเป็นอีกครั้งที่นักเตะซึ่งถูกส่งลงสนามสามารถทำหน้าที่และสร้างผลงานที่ดีเราไม่ได้มีเพียง11ตัวจริงแต่เรามีทีมสำหรับปาจิสตี้เป็นเรื่องเยี่ยมที่เขาได้ลงเล่นเขามีผลงานที่ดีในช่วงซ้อมแต่การลงเล่นแตกต่างออกไปในช่วงเริ่มเกมเขาต้องทำผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่เมื่อผ่านไปสักพักเขามีความเชื่อมั่นและการเล่นที่ดีซึ่งทำให้ผมพอใจมาก